นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติภักกะชาดกบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกงพระเชตวันมหาวิหารณเวลาในพุทธกาลสมัยหนึ่งยังมีพระภิกษุผู้มีศิลปะในการตัดเย็บย้อมสีปะชุนจีวรฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ภิกษุรูปนี้ชาญฉลาดในการทำจีวรให้งามภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันขนานนามตามความหมายนั้นว่าพระจีวรวัฏฏกะแปลว่าผู้สามารถทำผ้าเก่าให้ดูเหมือนใหม่ได้ดังนั้นหมู่ภิกษุในพระเชตวันอารามจึงพากันไปใช้บริการมิได้ว่างเว้นท่านน่ะซ่อมจีวรนี้ให้เราด้วยนะมันเก่าเหลือเกินฟังเขาเล่าขานกันนานแล้วท่านจีวรวัฏฏกะเนี่ยฝีมือน่าทึ่งจริงๆได้สิสัก 2-3 วันท่านก็มารับก็แล้วกันนะรับรองว่าจีวรของท่านเนี่ยต้องเหมือนใหม่แน่ๆเมื่อเวลาล่วงเลยไปความอัจฉริยะของสงฆ์ผู้ซ่อมจีวรนั้นก็ยิ่งเป็นที่ร่ำลือกันไม่หยุดทั่วพระเชตวันมหาวิหารวิธีการซ่อมผ้าของภิกษุผู้นี้ก็คือนำผ้าเก่ามาซักโดยประณีตเมื่อสะอาดดีก็เย็บขึ้นเป็นผืนจีวรก่อนลงย้อมด้วยสีที่ผสมเป็นพิเศษด้วยเวลาและความร้อนที่เหมาะสมเมื่อได้สีสันตามต้องการแล้วจีวรผ้าเก่าก็ยังต้องถูกจัดการกับรูเล็กๆที่เกิดจากการใช้งานมานานให้สมานเป็นเนื้อผ้าเรียบสวยไร้รอยตำหนิพระจีวรวัฏฏกะจะนำผ้าย้อมนั้นไปแช่น้ำแป้งและปล่อยไว้จนแป้งละลายเข้าไปอุดสมานรูรั่วของผ้าได้ทั้งผืนก่อนนำมาตากและรีดและเมื่อผ่านการรีดจนเรียบร้อยผ้าเก่าๆก็จะกลายเป็นจีวรใหม่สีเงางามอวดแสงตะวันจนดูพร่างพรายดุจกันกับความนิยมของหมู่ภิกษุสงฆ์ที่นับวันก็ขจรขจายจนฝีมือพระจีวรวัฏฏกะกลายเป็นสิ่งอัศจรรย์มากขึ้นทุกทีโอ้โหช่างสวยงามเหมือนใหม่เลยยังกับแพรแขวนกาสีทีเดียวนะเนี่ยท่านจีวรวัฏฏกะนี่ยอดจริงๆตัดเจ็บได้เรียบร้อยไร้รอยปะชุนให้เห็นเลยไม่ถึงเพียงนั้นหรอกพวกท่านก็ยกย่องเกินไปนานวันเข้าเมื่อวันเวลาล่วงผ่านไปจิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไม่เว้นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพระจีวรวัฏฏกะซึ่งเริ่มคิดละโมบขึ้นมาบ้างฉะนั้นเมื่อมีภิกษุบวชใหม่นำผ้าเนื้อดีมาขอให้ท่านตัดเย็บเป็นจีวรก็มักเจออุบายจากความโลภนั้นดังเช่นภิกษุใหม่รูปนี้ช่วงนี้จีวรที่อาตมาต้องซ่อมมากมายนักคงต้องใช้เวลาสัก2สัปดาห์นะถึงจะแล้วเสร็จนานขนาดนั้นเลยเหรอท่านเช่นนั้นกระผมจะทำยังไงดีในกุฏิอาตมายังมีจีวรที่ตัดเย็บแล้วอยู่บ้างแลกเอาไปใช้เถิดจีวรเนี่ยก็ทอจากผ้าฝ้ายเนื้อดีเหมือนกันจะได้ใช้ทันใจไม่ต้องรอพระภิกษุบวชใหม่จะไม่คิดสงสัยแม้แต่น้อยและยินยอมแลกจีวรด้วยความเต็มใจทุกครั้งจีวรเนี่ยเนื้อผ้าช่างงามยิ่งนักถ้าอย่างนั้นน่ะผมขอแลกกับผ้าผืนนั้นแล้วกันนะแผนหลอกลวงนี้พระจีวรวัฏฏกะมักจะนำไปใช้กับพระภิกษุบวชใหม่อยู่เสมอและก็จะสำเร็จทุกครั้งจีวรที่พระภิกษุใหม่แลกมาแรกๆก็ดูสวยงามเพราะผ่านการตัดเย็บและย้อมสีมาอย่างดีพระบวชใหม่หลายรูปก็พากันชื่นชมอย่างอิ่มเอิบใจจีวรท่านช่างงามคงเป็นผ้าจากพาราณสีกระมังเราอะนำผ้าใหม่ไปแลกกับพระจีวรวัฏฏกะมาอย่างนั้นหรอกหรือ
งั้นเราจะนำผ้าทอผืนใหม่ไปแลกบ้างแต่ความลับไม่มีในโลกจริงๆจีวรที่พระภิกษุใหม่นำไปแลกมาได้นั้นแรกๆก็ดูสวยงามแต่พอใช้มาระยะหนึ่งเมื่อนำไปซักด้วยความร้อนแป้งที่สมานเนื้อผ้าไว้ก็หลุดออกเห็นเป็นรูพรุนทั่วผืนโอ้ยนี่พวกเราถูกหลอกกันหมดเลยเหรอเนี่ยน่ารังเกียจนักพระจีวรวัฒกะผู้นี้ห่างไกลออกไปในนิคมชนบทก็ยังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งมีวิชาการด้านนี้เหมือนพระจีวรวัฒกะภิกษุรูปนี้ได้ยินเสียงเล่าขานถึงกลโกงของพระจีวรวัฒกะที่อยู่ในอารามเชตวันมาโดยตลอดก็เกิดอยากลองวิชาอยากรู้จริงหนอพระบ้านนอกอย่างเราเนี่ยกับพระในเชตวันมหาวิหารองค์นั้นใครจะหลอกลวงได้แน่กว่ากันพระชนบทวางอุบายไว้ในใจแล้วเดินทางสู่พระอารามเชตวันโดยไม่รอช้าเมื่อถึงพระอารามเชตวันแล้วพระชนบทก็ห่มด้วยจีวรเก่าที่ปรับแต่งมาอย่างประณีตสวยงามจนดูมีราคาแพงแล้วแซงเดินผ่านกุฏิพระจีวรวัฒกะเพื่อสร้างความสนใจจีวรที่ภิกษุรูปนั้นสวมใส่ช่างเนื้องามยิ่งนักหากเราได้เก็บไว้ก็คงดีพระจีวรวัฒกะเมื่อเห็นจีวรที่พระชนบทปรับแต่งมาอย่างดีก็นึกว่าเป็นจีวรเนื้อดีจึงมีความโลภอยากได้มาครอบครองดังเคยท่านภิกษุหยุดก่อนเถิดอาตมามีผ้าเนื้อดีขอแลกกับจีวรที่ท่านครองอยู่นั่นได้หรือไม่เป็นไปตามแผนอ๋อได้สิท่านงั้นนิมนต์รอข้างนอกสักครู่ก่อนเถิดพระนักต้มของเชตวันเข้าไปในกุฏิแล้วพบว่าไม่มีผ้าเก่าที่ใช้ลวงผู้อื่นเหลืออยู่อีกเลยเหลือแต่จีวรใหม่ๆแต่เอาเถอะของพระบ้านนอกนั้นยังดูดีกว่ายังไงก็มีกำไรเสียดายที่ไม่มีผ้าสวยๆเหลืออยู่เลยมีแต่จีวรตัดเย็บแล้วแต่ก็เป็นจีวรใหม่ท่านคงไม่ว่าอะไรนะมิเป็นไรดอกยังไงก็เป็นผ้าจากท่านผู้โด่งดังแห่งพระอารามนี้เช่นนั้นก็รีบผลัดส่งจีวรท่านมาเถิดไม่นานต่อมาพระชนบทก็ครองจีวรใหม่กลับไปด้วยรอยยิ้มกริ่มปล่อยให้พระจีวรวัฒกะปลื้มอยู่กับผลงานการล่อลวงต่อไปพระบ้านนอกหลงชื่อเสียงเราโดนหลอกซะเฮ้ยก็นึกว่าจะแน่ดีใจไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ต่อมาไม่นานเท่าใดนักเมื่อพระจีวรวัฒกะนำจีวรที่แลกกับพระบ้านนอกมาซักด้วยน้ำร้อนความเก่าคร่ำคร่าของผ้าก็เผยออกมาทันทีอะไรกันเนี่ยไม่เคยเจอนี่มันผ้าขี้ริ้วชัดๆโอ้โหอายจริงๆนี่เราโดนหลอกแล้วเนี่ยพระจีวรวัฒกะแห่งเชตวันอับอายกับเรื่องนี้จนไม่กล้าสู้หน้าผู้ใดภิกษุทั้งหลายก็พากันกล่าวขานกันทั่วธรรมสภาเป็นข้อพิจารณาสำคัญอายจังไม่กล้าออกไปสู้หน้าผู้คนแล้วทำกันได้ครั้นเหตุนี้ทราบถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพระกรุณาที่คุณเผยวจนะว่าดูก่อนภิกษุพระจีวรวัฒกะแห่งเชตวันมหาวิหารนี้มิได้หลอกลวงผู้อื่นแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็หลอกลวงผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันและพระจีวรวัฒกะแห่งชนบทนั้นก็มิได้หลอกลวงพระจีวรวัฒกะแห่งเชตวันในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้หลอกลวงแล้วเช่นกันแล้วองค์พระศาสดาก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าภคชาดกดังนี้ในอดีตกาลณหนองน้ำกลางป่าแห่งหนึ่งยามฤดูแล้งน้ำก็แห้งลดลงจนเหลือแค่เป็นแอ่งเล็กๆฝูงปลาในหนองน้ำจึงอยู่กันอย่างแออัดโอ้ยอึดอัดเหลือเกินว่ายไปทางไหนก็ไปไม่ได้เจ้าก็อยู่นิ่งๆสิรู้ว่าหนองน้ำเหลือเป็นแค่แอ่งนิดเดียวก็จะขยับตัวอยู่ได้ในตอนนั้น
มีนกยางตัวหนึ่งบินผ่านมานึกอยากกินปลาในนั้นแบบสบายๆจึงทำกลอุบายขึ้นโอ้พวกเจ้ายังน่าสงสารยิ่งนักแออัดกันอยู่อย่างเนี้ยอีกไม่ช้าก็พากันตายหมดปีนี้อากาศร้อนจัดขึ้นฝนก็ไม่ตกน้องน้ำแถวนี้ก็แห้งไปหมดแล้วจริงเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยน้ำแห้งอ่ะแค่คิดก็สยองแล้วโอ้ยเราจะทำยังไงกันดีเมื่อกี้ข้าบินผ่านบึงใหญ่อยู่แห่งนึงบึงแห่งเนี้ยอุดมสมบูรณ์นักน้ำไม่เคยแห้งเลยสักฤดูฮะบึงใหญ่ถ้าพวกเราย้ายไปอยู่บึงนั่นก็คงจะดีนะข้าจะช่วยข้าพวกเจ้าไปส่งที่บึงโน้นทีละตัวก็ได้นะข้าบแล้วก็กินเอ้ยข้าบแล้วก็ส่งลงน้ำแล้วก็บินมารับตัวใหม่ดีไหมล่ะจริงเหรอข้ากลัวเจ้าจะโกหกละสิถ้าอย่างนั้นเพื่อให้พวกเจ้าแน่ใจพวกเจ้าก็ส่งตัวแทนไปดูบึงนั้นก่อนก็ได้เอาไหมล่ะเหล่าปลาในแอ่งน้ำเล็กๆจึงช่วยกันหาผู้แทนไปตามข้อเสนอให้ใครไปดีอ่ะฉันไม่เอาด้วยนะถ้านกนั่นหลอกฉันก็โดนกินฟรีดินึกออกแล้วว่าจะให้ใครไปในที่สุดฝูงปลาก็ตกลงใจคัดเลือกปลาหมอตัวโตมีเกล็ดแข็งและอยู่บนบกได้นานกว่าใครเป็นตัวแทนไปสำรวจบึงแห่งใหม่เอาละเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะเจ้าปลาหมอข้าจะบินแล้วนะนกยางบินไปสักพักก็พบบึงใหญ่ตามที่พูดไว้นกยางปล่อยปลาหมอว่ายสำรวจจนทั่วบึงเจ้าปลาหมอแหวกว่ายอย่างร่าเริงใจไม่คิดสงสัยเจ้านกยางเลยสักนิดเมื่อได้เวลานกยางก็คาบปลาหมอกลับจากบึงสวยงามนั้นกลับไปบอกกล่าวแก่เพื่อนปลาตัวอื่นๆที่แอ่งเล็กนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาหมอกับนกยางมาโน่นแล้วเป็นยังไงบ้างมีบึงใหญ่อย่างเจ้านกนั่นว่าไหมมีสิน้ำเย็นใสแจ๋วเลยอาหารก็อุดมสมบูรณ์สระบัวใหญ่กว้างขวางข้าน่ะว่ายไปสำรวจมาหมดแล้วว้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รอดตายแล้วล่ะสิเจ้านกยางพาข้าไปก่อนเลยนะขับได้เต็มที่เลยอย่าปล่อยให้ตกแล้วกันปลาทุกตัวมารวมกันเพื่อเข้าคิวรอนกยางมาคาบไปทีละตัวหวังจะไปใช้ชีวิตที่บึงใหญ่ตามคำบอกเล่าโดยลืมคิดไปว่านกยางนั้นกินปลาเป็นอาหารในวันนั้นนกยางคาบเอาปลาบินไปส่งจนหมดแต่หาใช่ส่งไปบึงใหญ่ไม่มันเอามาจิกกินบนฝั่งอย่างสำราญใจมิได้ส่งลงน้ำตามข้อตกลงแม้แต่ตัวเดียวในที่สุดปลาในแอ่งเล็กนั้นก็หมดเกลี้ยงเหลือเพียงแค่ปูตัวหนึ่งเดินงุ่มง่ามอยู่ในดินเลนจ้าเอ๋เจ้าปูน้อยไม่สนใจไปลงสระใหญ่ที่ป่าฝากโน้นบ้างเหรอปลาพวกนั้นน่ะมันแหวกว่ายมีความสุขในบึงกันหมดแล้วนะมามาข้าจะบริการให้เที่ยวสุดท้ายแล้วนะเนี่ยข้าก็อยากไปเหมือนกันแต่ตัวข้าเป็นกระดองแข็งถ้าท่านข้าไปข้ากลัวจะตกลงมานะสิท่านข้าไม่ถนัดแน่ๆกระดองแข็งก็แข็งลื่นก็ลื่นข้าคงตกมาตายก่อนถึงบึงใหญ่นะสิเจ้าปูนั้นไม่ไว้ใจนกยางเลยแต่จำต้องย้ายที่อยู่จึงทำอุบายขอหนีบคอนกด้วยก้ามที่แข็งแรงของตนแล้วให้นกบินพาไปให้เราหนีบที่คอท่านไปได้ไหมล่ะเราจะหนีบแบบเบาๆก็พอเอาแบบอยู่ได้ไม่ต้องตกนะก็ได้ก็ได้บีบเบาๆล่ะบีบแรงอ่ะข้าหายใจไม่ออกวันนี้มีของหวานพิเศษอยากลองชิมเนื้อปูมานานแล้วลาบปลาเมื่อร่อนมาที่บึงใหญ่นกยางก็นำปูมาทางตะลิ่งไม่พาลงสระน้ำตามวาจานี่เจ้าจะพาข้าไปไหนบึงน้ำอยู่ทางโน้นต่างหากคืนให้ลงน้ำข้าก็อดกินเจ้าเลยสิเจ้าปูโง่หวานปากข้าละมาเป็นอาหารข้าซะดีกว่านี่เจ้าจะกินข้าอย่างนั้นหรือนี่หนีบซะข้าจะหนีบคอเจ้าให้ขาดไปเลยยอมยอมยอมแล้วยอมแล้วข้าพาไปส่งในบึงแล้วด้วยความเจ็บปวดและหายใจไม่ออกเจ้านกยางจึงยอมพาปูบินมาถึงบึงใหญ่ตามต้องการแต่อนิจจา
เมื่อปูปล่อยก้ามออกจากคอนกยางก็สิ้นลมหายใจเสียแล้วส่วนปูก็อาศัยบึงใหญ่ต่อไปจนสิ้นอายุไขรุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ริมบึงเห็นเหตุดังนั้นโดยตลอดจึงกล่าวสุภาษิตสอนใจว่าบุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิจเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกกระยางถูกปูหนีบคอฉะนั้นในสมัยพุทธกาลต่อมานกยางกำเนิดเป็นพระจีวรวัฏกะแห่งเชตวันปูกำเนิดเป็นพระจีวรวัฏกะแห่งชนบทรุกขเทวดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้านาจันตังนิกติปัญโยนิกัตตยาสุขะเมทติอาราเทตินิกติปัญโยภะโกกัคกตะกามิวะบุคคลใดใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมไม่ได้รับความสุขเป็นนิจเพราะผู้ใช้ปัญญาหลอกลวงผู้อื่นย่อมประสบผลบาปกรรมที่ตนทำไว้เหมือนนกยางถูกปูหนีบคอชะนี้